ับไปผลงานชิ้นนี้คงจะไม่ได้แล้วมาดูผลงานชิ้นนี้ของ DSI ดีกว่าผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะโมลี่ก็ไม่ได้มาจัดรายการนะคะแต่ว่าระหว่างที่โมลี่ไม่ได้จัดรายการนั้นโมลี่ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้คิวทองเว้ยคิวทองนี่คิวทอง DSI คิวทองDSI นี่เขาคิวทองนะคะเมื่อวานนี้ DSI นะคะก็ได้มีการร่วมประชุมกับสำนักงานปราบปรามการฟอกเงินนะคะหรือสำนักงานปปง.นั่นแหละนะคะก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับปปง.แล้วก็ร่วมประชุมกับ DSI นะคะก็ปรากฏว่ามาริก็เพิ่งจะรู้ว่าสรุปแล้วคดีนะคะคดีของคุณโอ๊คนะคะคุณโอ๊คผ่านท้องแท้คดีปากถุงในการกู้ธนาคารกรุงไทยประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ล้านบาทแล้วก็ผู้อนุมัติให้กู้ติดคุกกันคนละ18ปี24ปีเนี่ยนะติดคุกกันไปหมดแล้วเนี่ยนะเหลือคนที่ยังไม่ได้ติดคุกเนี่ยมีแค่คนเดียวก็คือทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นผู้ซึ่งเป็นบิ๊กบอสซึ่งเป็นบิ๊กบอสที่สุดในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนโทรศัพท์มาสั่งให้บิ๊กเบ้งของธนาคารกรุงไทยในยุคนั้นสมัยนั้นปล่อยกู้ให้กับเพื่อนของลูกชายนะคะนั่นก็คือโครงการอย่างที่ว่านั่นแหละนะคะบริษัทเอกชนอย่างที่ว่านั่นแหละโครงการหมู่บ้านนะคะหลังจากที่มีการปล่อยปุ๊บไปปุ๊บนะคะเมื่อปี2550หลังจากที่นะคะคดีนี้เนี่ยเป็นประเภทว่าอีลุงตุ้งแฉแต่งแต่งอีลุงตุ้งแฉอีลุงตุ้งแฉคืออีลุงตุ้งแฉไปมาๆนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีการปฏิวัติยึดอำนาจเมื่อปี49จากนั้นปี49ปุ๊บปี50เขามีคอตสอคอตสอเขาก็ไปสืบทรัพย์เขาไปสืบทรัพย์สืบเงินจากบัญชีว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีไหนปรากฏอาจารย์แก้วสันอติโพธิตอนนั้นเป็นหนึ่งในคอตสรับผิดชอบคดีนี้เขาก็เลยไปสืบทรัพย์ทราบว่าหลังจากที่มีการกู้ธนาคารกรุงไทยไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏมีคิกแบ็กเงินปากถุงจำนวน20ล้านบาทจากบัญชีซึ่งบัญชีนั้นอ่ะเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้คิกแบ็กจากบัญชีนั้นโอนทันทีเข้ากับบัญชีโอ๊คผ่านทองแท้กับคณะอีก 2-3 คนรวมทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณนี้แหละ20กว่าล้านนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปบอกว่าเนี่ยมันเป็นเงินปากถุงตอบแทนบุญคุณจากโครงการการปล่อยกู้ครั้งนี้จากนั้นเขาก็ได้มีการสอบสวนทั้งทางบัญชีทั้งทางอะไรต่างๆจากนั้นเขาก็ส่งเรื่องนี้เข้าไปส่งฟ้องพอส่งฟ้องปุ๊บพวกผู้ปล่อยกู้ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็โดนคุกกันคนละ18ปีอย่างที่ว่านั่นแหละแต่ปรากฏว่าด้วยความที่พานทองแท้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นข้าราชการเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองเขาเป็นลูกอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้เข้ากระบวนการที่จะต้องโดนสอบของปปช.นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นปปช.เขาก็เลยบอกว่าคดีนี้เขาสั่งฟ้องปากถุงไม่ได้คดีปากถุงต้องโยนไปที่ตำรวจหรือไม่ก็คือโยนไปที่ DSI หลังจากนั้นเขาก็เลยโยนคดีไปที่ DSIพอโยนคดีไปที่ DSI มันก็ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยทุกสมัยทุกยุคอะนะทุกสมัยผ่านมาเรื่อยนั่งรัฐบาลเขารัฐบาลเราอะนะก็ผ่านมาเรื่อยโดยเฉพาะมันก็มาหยุดชะงักช่วง 2-3 ปีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะ DSI สมัยนั้นก็คุณธาริตเพ็ญดิษฐ์นะคะมาริก็ยังเคยได้ไปยื่นหนังสือตามคดีนี้นะคะเขาก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ว่าสมควรจะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรตอนนั้นคนก็งงว่ามันอยู่ที่ DSI หรือว่าอยู่ที่อัยการสรุปผ่านมาจนกระทั่งแบบนี้10ปีละพอ10ปีปุ๊บเราก็เพิ่งจะรู้เมื่อวานนี้ว่าคดีมันอยู่ที่ DSI แล้ว DSI เนี่ยเขาก็เลยประชุมสมหัวกันกับปปง.ว่าไอ้คดีที่สืบทรัพย์จับได้ว่ามีการโอนเงินคิกแบ็คค่าขนมค่าปากถุงค่าอะไรก็ไม่รู้แหละจากคดีของการทุจริตปล่อยกู้โดยมิชอบธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะคะโดยมีการฟ้องคุณพานทองแท้ชินวัตรมาที่ DSI นั้นจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่ปรากฏเมื่อวานนี้ทุกคนก็อู้นั่งเฝ้าจอเนาะอู้เราก็นั่งเฝ้าจอกันนะคะนั่งเฝ้าจอนะคะนั่งเฝ้าจอนั่งไปนั่งมานั่งมานั่งไปปรากฏDSI ก็ออกมาแถลงตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนะคะประเภทที่อุ้ยกองเชียร์นี่น่าละเหี่ยกันหมดเลยนะคะปรากฏออกมา DSI บอกว่ายังไม่พิจารณา อุ้ยกูลุ้นตั้งนาน DSI บอกว่ายังไม่พิจารณาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สั่งฟ้องนะแต่ยังไม่พิจารณาระหว่างนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการขอปรึกษาต่ออีกนิดนึงคือเจ้าก็งงว่าตกลงนี่มึงใช้เวลา10ปีนี่ปรึกษากันยังไม่พอใช่ไหมนี่ฮะ10ปีจะสั่งฟ้องก็สั่งไปถ้าไม่สั่งฟ้องก็ไม่ต้องสั่งฟ้องคือนี่มัน10กว่าปีแล้ว
ก็ส่งขึ้นศาลไปแล้วก็ให้ศาลเข้าไปไต่สวนสินี่จนป่านนี้ยังไม่ได้ไต่สวนเลยตกลงนี่ถ้าเกิดคุณโอ๊คเขาไม่ได้ผิดนี่เราก็ด่ากันฟรีมานะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ส่งขึ้นศาลไปจะได้รู้ศาลท่านจะได้ไต่สวนว่าคุณโอ๊คนี่ผิดหรือไม่ผิดคุณโอ๊คจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ทุจริตหรือว่าเป็นผู้สุจริตเราก็จะได้รู้ใช่ไหมล่ะเราก็มีความรู้สึกเห็นใจนะมายุคนึงสมัยนึงเราก็ร้องเพลงกันนะโอ้ใช่ไหมอยากเป็นสะใภ้นายกอะไรเงี้ยจำได้ป่ะเพลงสะใภ้นายกอ่ะโอ้โหร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองคุณจะป่ะตอนนั้นน่ะลูกชายนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรปี2545-46มีอยู่คนเดียวโอ๊คพานทองแท้ไงอุ้ยฝันดีหรือฝันร้ายฝันว่าจะได้เป็นสะใภ้นายกเนี่ยน้อยสาวๆนี่ร้องกันทั่วประเทศเลยนะฝันว่าคุณโอ๊คมาสบตาประมาณนั้นน่ะฝันว่าจะเป็นสะใภ้นายกเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะนึกออกใช่มั้ยเราก็จะได้รู้ไงนะในฐานะที่พวกเราเนี่ยใช่ไหมคะแฟนเพจแฟนคลับของคุณโอ๊คนี่ก็อาจจะมีใช่ไหมแล้วคนที่ฝันจะเป็นสะใภ้คุณโอ๊คจะเป็นสะใภ้อดีตนายกอยู่เขาก็อาจจะมีใช่ไหมเขาจะได้รู้กูสมควรจะคบไหมเนาะใช่ไหมกูจะคบไหมคบดีไม่ดีถ้าเกิดคบไปแล้วติดคุกกูจะทำยังไงไม่ถ้าเกิดกูใช่ไหมถ้าเกิดแต่งงานไปแล้วผัวติดคุกทำไงวะอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้พิจารณาให้จบคดีท่วนคดีความไปถ้าเกิดคุณโอ๊คบริสุทธิ์ศาลท่านก็จะได้พิจารณาว่าบริสุทธิ์ยกฟ้องหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมหรือคุณโอ๊คเนี่ยไม่บริสุทธิ์ปรากฏว่าเป็นการรับเงินปากถุงเกี่ยวกับคดีคอร์รัปชันการปล่อยกู้กรุงไทยจริงๆมันก็จะได้จบๆกันไปนึกออกใช่ไหมมันจะได้ไม่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมมาริกาก็จะไม่ต้องพูดถึงอีกนะแล้วเราก็จะได้มานะหลังจากถ้าเกิดคุณโอ๊คไม่ผิดเราก็จะได้มานะนิยมชมชอบเราก็จะได้มีการแบบว่าอู้ยกแห่งแต่แต่ยกยอปอปั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วคุณโอ๊คเขาอาจจะกลับมาเป็นอาจจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยหน้าก็ได้นะใช่ไหมเลือกตั้งมาปุ๊บนายกรัฐมนตรีพานทองแท้ชินวัตรพานทองแท้ชินวัตรบ้านเลิกพานทองแท้นะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเงี้ยนึกออกไหมคือเขาก็จะได้มีสิทธิ์นึกออกใช่ไหมแต่นี่มาคาลงคาศาลกันอยู่อย่างนี้แล้วคดีไม่ตัดสินสักทีแล้วก็ DSI ก็ไม่สั่งฟ้องสักทีอัยการก็ไม่ส่งไปถึงศาลสักทีนึงแบบนี้คุณโอ๊คก็เสียหายนะโอ้จะแต่งเมียก็แต่งไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเอาเข้าใจป่ะคือเขาเสียหายไงใช่ไหมฝันดีหรือฝันร้ายฝันว่าจะเป็นสะใภ้นายก เพลงอะไรนะเพลงใครร้องนะเมื่อปี4546อ่ะโอ้ยตอนนั้นเพลงนั้นดังมากเลยนะมาริกาก็ร้องนะอุ้ยไปงานนี่มาริกาก็ร้องนะคะเขาให้ร้องเพลงนี้เพลงนั้นตอนนั้นกำลังดังพอๆกับเพลงไอ้นี่อ่ะดังพอๆกับเพลงลูกทุ่งสมัยนี้ถ้าสมัยนี้ต้องเป็นเพลงอะไรอ่ะสมัยนี้ต้องเป็นเพลงอะไรอ่ะดังมากเลยเพลงเนี้ยใช่ไหม